วันนี้เรามาทานร้านโคโค่อิชิบันย่านะคะเป็นร้านแกงกะหรี่ก็เราสั่งเป็นข้าวหน้าไข่ไก่ทอดและนี้ก็จะเป็นข้าวหมูทงคัตสึไม่ใช่ข้าวหมูทอดหน้าไข่นะคะอันนี้เผ็ดระดับ2ก็คือแบบอนุบาลเนาะอันนี้เผ็ดระดับ5นะคะระดับมหาลัยเราจะคดให้ดูตรงกลางว่าข้าวมันนุ่มเนียนแค่ดูสิ everybody สุดยอดมากชิมนะข้าวญี่ปุ่นเนี่ยอร่อยอ่ะแล้วเราก็ขุดหลุมเอาไก่ลงไปเป็นไงน่ากินไหมไก่ทอดของเรากินคู่กับไข่นะคะไข่ลาวา